The Walking Dead ซีซั่น11เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเชื้อซอมบี้จากความเดิมตอนที่แล้วแดเรลสามารถผ่านการทดสอบของโป๊ปได้จนทำให้เขาสามารถเข้าร่วมกลุ่มริปเปอร์ได้ทางด้านยูจีนได้ติดต่อกลับมาที่เมืองอเล็กซานเดียโดยการช่วยเหลือของสเตฟานนี่จนทำให้ยูจีนเอซิเคียลและปรินเซสถูกลงโทษทางด้านของแอรอนแครอลเจอรี่และลิเดียพวกเขากลับไปที่เมืองฮิลท็อปเพื่อไปค้นหาอุปกรณ์ในการซ่อมรั้วจนได้พบกับสมาชิกของกลุ่มเสียงกระซิบที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากนั้นพวกเขาได้รับข้อมูลจากเสียงกระซิบคนนั้นว่าคอนนี่ยังมีชีวิตอยู่ทำให้พวกเขาต้องรีบกลับไปที่เมืองอเล็กซานเดียเพื่อที่จะออกตามหาคอนนี่แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่องสล็อต4ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับในตอนนี้คอนนี่กับเวอร์จิลพวกเขาได้วิ่งหนีซอมบี้พวกเขาวิ่งหนีพวกมันท่ามกลางความมืดจนพวกเขาวิ่งหนีออกมาจากป่าได้สำเร็จแต่คอนนี่กลับพบว่ามันมีทางแยก2ทางทางหนึ่งเป็นเส้นทางกลับเข้าไปในป่าส่วนอีกทางหนึ่งมีตู้ส่งจดหมายตั้งอยู่ก่อนที่คอนนี่จะเลือกเส้นทางกลับเข้าไปในป่าแต่เวอร์จิลก็ดึงเธอเอาไว้พร้อมกับชี้ไปที่ตู้ส่งจดหมายเวอร์จิลพยายามบอกว่าคุณดูสิผมคิดว่ามันอาจจะมีบ้านอยู่เราจะไปซ่อนตัวกันซึ่งในตอนนี้มันก็มีบางอย่างตามพวกเขามาคอนนี่จึงลากเวอร์จิลไปทางที่มีตู้ส่งจดหมายพวกเขามุ่งตรงไปตามทางจนได้พบกับบ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งบริเวณรอบๆ บ้านหลังนี้มันก็มีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดเลยคอนนี่พยายามเปิดประตูแต่เธอก็ไม่สามารถเปิดมันออกซอมบี้ก็เข้ามาจะกัดเธอแต่เวอร์จิลก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวอร์จิลช่วยต้านซอมบี้ตัวนั้นไม่ให้กัดคอนนี่จนในที่สุดคอนนี่สามารถเปิดประตูบ้านหลังนั้นได้จนทำให้พวกเขาพุ่งเข้าไปในบ้านหลังนั้นและยังมีซอมบี้ติดเข้ามากับพวกเขาอีกหนึ่งตัวคอนนี่รีบปิดประตูก่อนที่เวอร์จิลจะใช้มีดสังหารซอมบี้ตัวนั้นในตอนนี้คอนนี่ต้องเอาตัวดันประตูเอาไว้พวกซอมบี้ที่อยู่บริเวณรอบๆก็เริ่มทยอยมารุมที่ประตูหน้าบ้านในตอนเช้าที่เมืองอเล็กซานเดียตอนนี้แครอลกับแอรอนกำลังปรึกษากันเรื่องการออกไปตามหาคอนนี่แครอลเสนอให้เอาม้าออกไปตามหาเพราะว่ามันจะใช้เวลาน้อยกว่าแต่แอรอนก็บอกว่ามันเร็วกว่าก็จริงแต่เราต้องหาให้ควบคุมทุกพื้นที่แต่ถ้าจะเอาม้าออกไปคุณต้องรอการตอบรับจากสภาแต่คอนนี่ไม่มีเวลามารอสภาหรอกนะแครอลตอบโรซิต้าจึงเสนอว่าทำไมพวกเราไม่แยกย้ายกันไปคนละทางล่ะมันทั้งเร็วทั้งปลอดภัยกว่าไปกัน2ทีมแบ่งกันตามแผนที่ไปเลยก่อนที่แมกนาจะรีบวิ่งเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับถามว่ามีใครเห็นเคนลี่บ้างไหมซึ่งในตอนนี้เคนลี่เธอได้แอบเอาม้าของเมืองอเล็กซานเดียออกมาตามหาพี่สาวของเธอทางด้านของคอนนี่เธอกำลังส่องดูบริเวณรอบๆ บ้านตอนนี้เธอไม่ไว้ใจที่นี่ว่ามันจะปลอดภัยเธอมองไปรอบๆภายในบ้านก็ถูกตกแต่งไปด้วยสัตว์ที่ถูกสตาร์ฟเอาไว้เธอหยิบเอาแผนที่ออกมาดูซึ่งตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเวอร์จิลเขาได้ทำการสำรวจภายในบ้านจนแน่ใจว่าภายในบ้านหลังนี้มีแต่พวกเขาอยู่จริงๆเวอร์จิลจึงลงไปบอกกับคอนนี่ว่าผมไปสำรวจมาทั้งบ้านแล้วเราปลอดภัยมันไม่มีใครอยู่ที่นี่ก่อนที่เวอร์จิลจะหยิบสมุดโน้ตออกมาแล้วเขียนว่าคุณต้องพักบ้างคุณไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วเดี๋ยวผมจะเฝ้าเวรยามเองแต่คอนนี่เธอก็สายหัวเวอร์จิลยังเขียนต่อไปว่าผมจะพาคุณกลับบ้านฉะนั้นคุณไปนอนพักผ่อนนะคอนนี่จึงเอาสมุดโน้ตไปเขียนบอกกับเวอร์จิลว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะที่นี่มันไม่ปลอดภัยก่อนที่เธอจะมองไปรอบๆ บ้านผ่านทางช่องหน้าต่างเธอก็เห็นว่าด้านนอกนั้นมันมีซอมบี้เต็มไปหมดเลยและภาพหลอนในตอนที่เธอติดอยู่ในถ้ำมันก็ปรากฏขึ้นและนี่อาจจะเป็นผลจากการนอนน้อยคอนนี่จึงรีบหยิบสมุดโน้ตและเขียนบอกเวอร์จิลว่าฉันจะไปสำรวจรอบๆ บ้านอีกครั้งทางด้านของกลุ่มริปเปอร์ตอนนี้พวกเขากำลังทำการทรมานฟอร์ดอยู่ก่อนที่รีอากับเดริลจะเดินเข้ามาพบกับโป๊ปตอนนี้
คาร์เวอร์หนึ่งในสมาชิกริปเปอร์ได้ทำการทรมานฟอร์ดเขานั่งถอดเล็บฟอร์ดเพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับแม็กกี้แต่ฟอร์ดก็ไม่ยอมบอกป๊อบจึงถามแดริลว่าทำไมนายไม่ลองทำดูบ้างล่ะก่อนที่ป๊อบจะเปิดประตูให้กับแดริลแดริลบอกกับคาร์เวอร์ว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองคาร์เวอร์ก็บอกว่านายทำไม่ได้หรอกก่อนที่เขาจะเห็นป๊อบเขาจึงยอมถอยให้กับแดริลตอนนี้สภาพของฟอร์ดโดนซ้อมจนเลือดอาบหน้าไปหมดฟอร์ดบอกว่านายจะจ้องตาฉันหรือจะทำให้มันจบๆไปแดริลจึงเข้าไปล็อกคอฟอร์ดเอาไว้คาร์เวอร์ก็บอกว่าถ้านายทำมันตายเราทั้งคู่จะซวยแน่แดริลจึงยอมปล่อยพร้อมกับบอกว่าฉันรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ต้องมาสอนแดริลจึงเสนอกับฟอร์ดว่าบอกเรื่องของเพื่อนนายมาถ้าบอกทุกอย่างก็จบฟอร์ดจึงตอบไปว่าไปแดกขี้ซะแดริลจึงต่อยฟอร์ดคาร์เวอร์เห็นแบบนั้นก็บอกว่าต่อยแบบนั้นเมื่อกี้ฉันก็ทำมาแล้วป๊อบจึงเสนอว่าตอนนี้เราควรเริ่มตัดชิ้นส่วนของมันออกบ้างนะก่อนที่เขาจะบอกให้ลีอายื่นมีดให้กับแดริลทางคาร์เวอร์เห็นแบบนั้นก็ไม่ไว้ใจแดริลเขาจึงหยิบปืนออกมาแดริลหยิบมีดแล้วเดินตรงเข้าไปหาฟอร์ดแล้วบอกกับฟอร์ดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของนายแล้วฟอร์ดก็บอกว่าใช่ตอนนี้พวกของนายกำลังถือปืนอยู่แดริลจึงต่อยฟอร์ดแล้วบอกว่าหุบปากไปซะบอกมาผู้หญิงคนสนิทของนายคนที่เป็นหัวหน้าพวกมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนฟอร์ดได้แต่มองหน้าแดริลจนแดริลจับนิ้วของฟอร์ดเอาไว้แล้วบอกว่ามันไม่เห็นต้องมีใครตายเลยเพราะงั้นบอกที่อยู่ของพวกมันมาเราจะได้เดินจากกันด้วยดีฟอร์ดจึงตอบไปว่าไปตายซะไอ้เหี้ยแดริลจึงทำการตัดนิ้วฟอร์ดทิ้งไป1นิ้วและถามว่าบอกที่อยู่พวกมันมาไม่งั้นฉันจะล่อนิ้วนายอีกนิ้วไม่ช่วยหยุดทีฉันบอกแล้วบ้านสีเหลืองบนถนนนอกเมือง283ที่อันเทน่าเมื่อพวกเขาได้ข้อมูลแล้วลีอานจึงบอกว่าฉันจะออกไปสำรวจเองป๊อบก็บอกว่าให้พวกนายไปกันทั้ง3คนเลยและเอาลูกทีมไปด้วยดูซิว่ามันจะพูดความจริงไหมก่อนที่แดริลจะออกจากห้องนั้นไปทางด้านของคอนนี่เธอได้ทำการสำรวจรอบๆ บ้านและภายในบ้านมันก็มีรูปภาพของคนที่ถูกเจาะตาอยู่ทุกรูปคอนนี่เดินเข้าไปสำรวจลึกขึ้นจนเข้าไปในห้องน้ำเธอส่องดูกระจกและบอกกับตัวเองว่าเธอดูไม่ล่าเริงเลยก่อนที่เธอจะเปิดตู้ยาออกมาเธอเจอเข้ากับยาในนั้นจึงหยิบออกมาดูและในนั้นเธอก็เห็นช่องที่อยู่ในตู้ยาเมื่อเธอส่องผ่านช่องนั้นไปคอนนี่ตกใจอย่างมากที่เห็นดวงตากำลังมองเธออยู่เธอจึงรีบวิ่งไปบอกกับเวอร์จิลเธอพยายามบอกเวอร์จิลว่าที่นี่มันไม่ได้มีแค่เรามีอย่างอื่นอยู่ที่นี่ด้วยเวอร์จิลจึงบอกว่าเอาละค่อยๆอธิบายฉันไม่เข้าใจคอนนี่พยายามอธิบายต่อเธอหยิบสมุดโน้ตออกมาและกำลังจะเขียนมันแต่ดินสอก็หักอีกเธอจึงหยิบมีดของเวอร์จิลออกมาแล้วขีดไปบนกำแพงเพื่อบอกว่าตอนนี้ที่นี่ไม่ได้มีแค่พวกเราทางด้านของพวกริปเปอร์พวกเขาได้เดินทางไปยังตำแหน่งที่ฟอร์ดบอกมาจนได้เจอเข้ากับบ้านสีเหลืองพวกเขาทำการแบ่งทีมกันคาร์เวอร์บอกว่ามันดูเงียบๆนะไม่มีการเคลื่อนไหวเลยลีอานจึงบอกให้แบ่งทีมกันไป2ทีมพาเวลวอชิงตันและฟิสอ้อมไปทางหลังบ้านคาร์เวอร์ก็ถามว่าแล้วไอออนแดริลนั่นล่ะผมต้องไว้ใจมันเพื่อให้มันคุ้มกันผมเหรอลีอานจึงบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวฉันคุ้มกันนายเองพวกเขาทำการกระจายกำลังปิดล้อมบ้านเอาไว้ทางด้านของแดริลที่ตามหลังพวกเขามาเขาได้ทำการกระตุกสายเคเบิลจนทำให้สายเคเบิลมันสายไปมาก่อนที่เขาจะตามพวกริปเปอร์เข้าไปในบ้านสีเหลืองและในขณะนั้นแม็กกี้ก็เห็นว่าด้านนอกนั้นสายเคเบิลมันกำลังสายไปมาเธอจึงรู้ว่าตอนนี้กำลังมีคนมาที่นี่เมื่อพวกริปเปอร์บุกเข้าไปในบ้านสีเหลืองนั้นพวกเขาทำการสำรวจภายในบ้านแต่กลับไม่พบอะไรเลยตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าฟอร์ดได้หลอกพวกเขาแดริลจึงเสนอว่าเราควรดูรอบๆบ้านหลังนี้ให้แน่ใจซะก่อนเราจะได้ไม่พลาดบางสิ่งแต่รีอาก็บอกว่าเราจะไปค้นดูให้ทั่วเมืองเลยเผื่อว่าพวกมันจะอยู่แถวนี้เธอสั่งให้ทีมของเธอไปดูทางเหนือแล้วกลับมาเจอกันที่กลางเมืองส่วนเธอแดริลและคาร์เวอร์จะไปสำรวจอีกส่วนหนึ่งทางด้านของเคนลี่เธอได้ขี่ม้าจนมาเจอเข้ากับซากของม้าของเวอร์จิลที่ถูกซอมบี้กัดและแคมป์ที่มีของกระจัดกระจายเธอได้พบกับกระเป๋าของเวอร์จิลซึ่งมันก็เป็นเป้สีส้มที่ตกอยู่บนพื้น
ก่อนที่เคลลี่จะพบกับกระเป๋าของคอนนี่เธอรีบเข้าไปดูและพบกับหนังสติ๊กของคอนนี่ก่อนที่เธอจะพบกับสมุดโน้ตของคอนนี่ทำให้เธอมีความหวังในการค้นหาพี่สาวของเธอเธอจึงเก็บข้าวของทั้งหมดของคอนนี่ไปทางด้านของคอนนี่เธอพาเวอร์จิลมาดูช่องที่เธอเห็นดวงตาที่มองเธออยู่เธอพยายามอธิบายว่าเธอเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเวอร์จิลจึงบอกว่าผมรู้ว่าคุณเห็นอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณยังไม่ได้นอนเลยนะบางทีคุณอาจจะเห็นภาพหลอนก็ได้คอนนี่ก็พยายามบอกว่ามันมีตาอยู่ข้างในนั้นเวอร์จิลจึงบอกว่าโอเคได้เราจะไปสำรวจบ้านอีกรอบนึงคอนนี่ก็บอกว่าไม่เอาฉันไม่อยู่แล้วจากนั้นเธอก็เดินออกมาจากห้องนั้นโดยที่เวอร์จิลเดินตามหลังเธอมาก่อนที่ประตูไม้จะเข้ามากั้นพวกเขาเอาไว้ทำให้ทั้งสองถูกแยกออกจากกันคอนนี่เดินไปสำรวจภายในบ้านตอนนี้เธอกลัวอย่างมากก่อนที่มันจะมีบางอย่างตามเธอมาจากด้านหลังคอนนี่วิ่งเข้าไปด้านหลังประตูเธอปิดประตูเอาไว้ก่อนที่จะมีเสียงบอกว่าฉันหิวหิวฉันหิวทางด้านของลีอาคาวเวอร์และแดริลพวกเขาได้เข้ามาสำรวจในบ้านที่พวกเม็กกี้อยู่ก่อนที่พวกเขาจะแยกกันสำรวจในห้องต่างๆแดริลเห็นว่าที่พื้นมีผมที่มันทับกับประตูห้องใต้ดินอยู่เขาจึงเอาเท้าลากผมมาทับประตูห้องใต้ดินเอาไว้โดยที่ไม่มีใครเห็นและที่นั่นพวกเขาไม่พบว่ามีใครอยู่เลยแดริลจึงบอกว่าพวกมันอาจจะไปทางหลังบ้านแล้วก็ได้ผมสามารถแกะรอยตามไปได้นะคาวเวอร์ก็ถามว่ารีบขนาดนั้นเชียวบ้านหลังก่อนเนี่ยนายยังอยากอยู่ต่อเลยเพื่อที่จะไม่พลาดอะไรไปพอมาบ้านหลังนี้นายกลับรีบไปจะเอายังไงกันแน่แต่ริวจึงบอกว่าฟังนะฉันพยายามช่วยอยู่จนลีอาเข้ามาหยุดทั้งสองเอาไว้ฉันไม่ว่างมาดูเด็กทะเลาะกันหรอกนะก่อนที่เธอจะบอกให้คาวเวอร์ไปสำรวจข้างบนบ้านเผื่อว่าจะพลาดอะไรไปลีอาจึงถามแดริวว่าคุณอยู่ข้างพวกเราหรือเปล่าแดริลจึงถามว่าแล้วคุณอยากให้ผมทำอะไรลีอาก็บอกว่าขอแค่เรื่องเดียวอย่าไปกวนตีนคาวเวอร์มันจบไม่สวยสักคนทางด้านห้องใต้ดินตอนนี้แม็กกี้ไลจาแกรเบลและนีแกนพวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ด้านล่างทางด้านของเคลลี่เธอพยายามดึงม้าให้เดินไปกับเธอเธอดึงจนตัวเธอล้มลงก่อนที่พวกแครอจะเข้ามาเจอเธอแมกนาก็เข้ามาถามว่าเธอคิดอะไรอยู่อย่างน้อยก็น่าจะบอกกันก่อนว่าเธอจะออกมาพวกเขาช่วยดึงเคนลี่ขึ้นมาจากนั้นเคนลี่ก็ยื่นสมุดโน้ตของคอนนี่ให้กับแมกนาเธอบอกว่าฉันเจอมันที่แคมป์ของคอนนี่ตอนนี้พี่อยู่กับคนที่รู้จักกับมิชลพวกเขาหนีไปโดยที่ทิ้งข้าวของเอาไว้น่าจะมีคนตามไล่ล่าพวกเขาอยู่ตอนนี้พี่คงกลัวพี่ต้องการฉันแค่รอจึงรับปากว่าจะช่วยออกตามหาก่อนที่พวกเขาจะเดินทางตามหาคอนนี่กันต่อทางด้านของคอนนี่ตอนนี้เธอได้ทำการหนีคนพวกนั้นลงมาด้านล่างเธอได้พบกับกระดูกของมนุษย์เต็มไปหมดก่อนที่พวกมันจะตามคอนนี่ลงมาด้านล่างจนทำให้คอนนี่ต้องหนีเข้าไปในช่องระบายอากาศเธอเดินต่อไปและได้พบว่าตอนนี้เวอร์จิลกำลังหนีพวกมันเข้ามาในห้องเวอร์จิลพยายามปิดประตูไม่ให้พวกมันเข้ามาคอนนี่พยายามเคาะกำแพงเพื่อส่งสัญญาณบอกเวอร์จิลด้วยความที่เธอพูดไม่ได้เธอจึงพยายามเคาะกำแพงคอนนี่เห็นว่ามันมีมนุษย์กินคนกำลังตามหลังเวอร์จิลมาตอนนี้เวอร์จิลกับมนุษย์กินคนได้ต่อสู้กันซึ่งมันก็เอาแต่พูดว่าฉันหิวฉันหิวพร้อมกับเอามือทุบเวอร์จิลก่อนที่เวอร์จิลจะเอามีดแทงมนุษย์กินคนคนนั้นคอนนี่พยายามงัดกำแพงต่อเวอร์จิลจึงเอามีดแทงทะลุกำแพงเข้าไปทำให้คอนนี่ตกใจอย่างมากก่อนที่คอนนี่จะพยายามงัดกำแพงต่อจนในที่สุดกำแพงก็ทะลุออกมาได้เวอร์จิลจึงช่วยดึงคอนนี่ออกมาทางด้านของแดริลแดริลบอกกับคาวเวอร์ว่าพวกมันคงหนีไปแล้วคงไม่กลับมาอีกแล้วนายเล่นงานมันซะขนาดนั้นถึงมันจะรวมคนมาได้คงไม่กลับมาอีกนายมีคนเท่าไหร่นะมีตั้ง20คนมีทั้งอาวุธมีทั้งกำแพงซึ่งขณะเดียวกันแม็กกี้ก็แอบฟังอยู่ด้านล่างก่อนที่ลีอาจะบอกให้พวกเขากลับกันได้แล้วเราไม่เจออะไรที่นี่คาวเวอร์ก็บอกว่าไม่ตอนนี้เราพลาดอะไรบางอย่างไปและไอ้นี่มันอยากจะมีบทกับเขาพูดจิ้วจ้าวจิ้วจ้าวเลยเดี๋ยวผมจะสั่งสอนมันเองแดริลจึงบอกว่าก็เอาเลยสิลีอาพยายามแยกทั้งสองออกจากกันเธอบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาตีกันและนายไม่ใช่คนจะออกคำสั่งอีกด้วยคาวเวอร์คาวเวอร์จึงตอบกลับไปว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่าไอ้หมอนนี่มันเป็นใครลีอาจึงถามว่าแล้วเรื่องไฟล่ะตอนที่โป๊กขังฉันไว้ในกระท่อมแล้วจุดไฟเผานายเองก็รู้ใช่ไหม
คาร์เวอร์จึงบอกว่าชอตาสว่างได้แล้วทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นบททดสอบเธอคิดว่าไอ้หมอนี่มันจะสนใจพวกเราแล้วก็เธอคิดผิดดาริลจึงบอกว่าใช่นายพูดถูกฉันไม่ได้สนใจพวกนายเลยสักคนยกเว้นคุณลีอาผมอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณครั้งที่ผ่านมาผมผิดเองแต่ว่าในครั้งนี้ผมอยู่ที่นี่ก็เพื่อคุณมันอาจจะดีขึ้นเอาจริงๆแล้วผมกลัวป๊อบแทบขี้แตกผมไม่อยากจะตายอยู่ในกองไฟนั่นแต่ถ้าคุณไว้ใจพวกเขาผมก็ไว้ใจด้วยลีอาจึงบอกว่าตอนนี้เราเสียเวลามากแล้วได้เวลากลับแล้วหลังจากนั้นคาร์เวอร์ก็ได้เห็นที่พื้นว่ามันมีอะไรแปลกๆเขาทำการดึงผมออกมาก็พบว่ามันมีประตูห้องใต้ดินก่อนที่เขาจะทำการเปิดประตูออกมาและในนั้นมันไม่มีใครอยู่เลยทางด้านของพวกแม็กกี้พวกเขาได้หนีออกมาจากทางหลังบ้านตอนนี้พวกแครอลแมกนาโรซิต้าและเคลลี่พวกเขาออกตามหาคอนนี่จนฟ้ามืดพวกเขาได้เดินทางมาถึงทางแยกที่พวกคอนนี่ได้เจอในตอนแรกแต่ว่าในครั้งนี้ตู้ส่งจดหมายมันถูกถอนออกไปตอนนี้พายุกำลังมาเคลลี่จึงเลือกที่จะไปอีกทางทางด้านคอนนี่กับเวอร์จิลพวกเขาหลบอยู่ในบ้านตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าพวกมันล่อพวกเขาให้มาติดกับดักที่นี่เวอร์จิลบอกว่าพวกมันล่อเหยื่อมาที่นี่แต่ว่าเราไม่ใช่เหยื่อของมันผมจะพาคุณออกไปจากที่นี่เวอร์จิลจึงยื่นมีดให้กับคอนนี่ก่อนที่เขาจะบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องไปต่อไม่ว่าจะมีผมหรือไม่คุณห้ามหยุดคอนนี่ไม่สามารถรับมีดจากเวอร์จิลได้เธออธิบายด้วยภาษามือว่าเธอไม่ยอมปล่อยให้เวอร์จิลต้องเป็นอะไรไปเราจะต้องออกไปด้วยกันเวอร์จิลก็บอกว่าผมเสียศูนย์ไปนานแล้วผมเลือกไม่ได้แต่มิชอนก็ได้ให้โอกาสผมเธอชี้ทางให้กับผมและทางนั้นมันก็พาให้ผมมาเจอกับคุณเพราะงั้นผมอยากจะส่งต่อโอกาสให้กับคุณให้คุณได้พบกับครอบครัวของคุณคอนนี่จึงเอามือของเธอกับเวอร์จิลมาประกบกันเพื่อบอกว่าเราจะหนีไปพร้อมกันก่อนที่พวกมนุษย์กินคนจะตามพวกเขามาพวกเขาได้ทำการเปิดประตูออกเพื่อหาทางหนีพวกมันก็คานมาหาพวกเขาเวอร์จิลได้ทำการทุบพวกมันไป1คนจากนั้นพวกมันก็ตามคอนนี่กับเวอร์จิลมาจนเวอร์จิลพลาดท่าทำให้เขาโดนพวกมันเอาไม้แทงด้านหลังจนเวอร์จิลได้รับบาดเจ็บคอนนี่ก็เข้ามาช่วยเธอแทงมนุษย์กินคนคนนั้นไปจนมันได้รับบาดเจ็บและมันก็ถอยกลับไปคอนนี่ลากเวอร์จิลไปที่ประตูหน้าบ้านและตอนนี้พวกมันก็คลานมาหาพวกเขาคอนนี่คิดอะไรออกได้เธอรีบหยิบมีดมาควานท้องซอมบี้ที่มันตายอยู่หน้าบ้านและเอามาทาตัวเธอตอนนี้พวกมันคลานใกล้เข้ามาแล้วคอนนี่รีบเปิดประตูหน้าบ้านทำให้ซอมบี้ที่อยู่หน้าบ้านเดินเข้ามาในบ้านและทำให้พวกมันถูกซอมบี้กัดตายไปหลายคนคอนนี่กับเวอร์จิลได้หนีออกมาจากบ้านหลังนั้นก่อนที่มนุษย์กินคนจะตามพวกเขามาตอนนี้เวอร์จิลเริ่มเดินไม่ไหวและในขณะนั้นเคลลี่ได้เข้ามาช่วยคอนนี่ไว้ได้ทันเธอยิงหนังสติ๊กเก็บมนุษย์กินคนพวกนั้นเคลลี่ดีใจอย่างมากที่ได้พบกับพี่สาวของเธออีกครั้งทางด้านของกลุ่มริปเปอร์ดาริลกับทีมสำรวจได้กลับมาถึงฐานของริปเปอร์คาร์เวอร์กลับมารายงานให้กับโป๊ฟังว่าพวกมันเคยอยู่ที่นั่นและตอนนี้พวกมันหนีไปแล้วผมขอโทษครับโป๊ฟจึงหัวเราะลีอาจึงถามว่าคิดว่าคุณจะผิดหวังซะอีกไม่วันนี้ถือว่าสำเร็จไปมากเขาบอกว่าหลังจากที่เธอไปสำรวจฉันได้คุยกับนักโทษของเราต่อทำให้ฉันรู้ทุกเรื่องจากมันโป๊ปได้ยิ้มไปที่ดาริลก่อนที่เขาจะหันไปมองกับฟอร์ดที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วโป๊ปได้โอบไหล่คาร์เวอร์กลับเข้าไปในฐานทัพพวกเขายิ้มพร้อมกับหันมามองดาริลและนั่นมันทำให้ดาริลกับลีอากังวลอย่างมากเรื่องราวในตอนที่6ก็ได้จบไปเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ